ผลงานของเราครับนี่แหละปลาส้มตำครับแล้วก็นี่ไอ้นี่ก็เป็นผลงานของเราวันนี้ครับนี่ครับเป็นปลาตะเพียนปลากระมังเสร็จแล้วครับกับข้าวของเราปลาไม่ไหม้แล้วก็ทอดปลาไม่ไหม้ครับนู่นนะมันเอาไม่ไหม้นี่สุดยอดครับผมไม่เป็นไรไม่เป็นไรเอาผ้าเราออกลื่นโกงเอ็นเล็กด้วยโอ้ยหมายแรกเลยแล้วมันนี่แหละรถมันจะดีแบบนี้ สวัสดีวันฝนตกครับสวัสดี FC แห่งยีนานทุกคนครับผมครับโอ้ตกเข้ามาแดดออกเข้ามาใส่รักจริงๆวันนี้เข้าหมาย3คนครับดูตรงหน้ากับน้าวินัยขึ้นลงเบ็ดเสร็จครับผมตรงนี้เราอยู่ที่คลอง13ตรงสามแยกแคมป์ก่อสร้างนะก็ลองดูมันฝนตกอย่างนี้จะมีตัวไหมเราจะได้ปลาไหมต้องรีบเข้านะปลาเอ้ยจะได้ยืดตับฝนถ้าจะยาวเท่าวันนี้พยากรณ์ก็บอกอยู่ว่ายาวแน่นอน25 อะไรนะเที่ยงมือเราดูว่าวันฟ้าปิดจะมีตัวไหมถามชมครับเป็นเดียวนะดีท่านไหนจริงๆท่านไหนจริงๆไม่ร้อนไม่ร้อนไม่ได้สวัสดีท่านผู้ชมเลยสวัสดีครับผมมากับฝนเลยมายุเข้านี่ไงท่านไหนอ่ะกิ๊กหายไปเลยไม่ได้ตั้งแต่วิเชียรไม่ได้เจอแบบนี้ไหนวัวนี่เชือกนี่เชือกที่ผมแกะออกจากนั่นนี่เอาลงมายังเป็นเรียงลงมาแต่ละเจ้าได้เป็นเรียงของเสาเชือกเส้นที่ว่าดึงออกจากกระชังผมอ่ะมีต้นนี้มีแบบผู้เบาใช่แล้วสินี่ไงอีกทีดินั่นไงกระดิกอยู่นะมันติดน่าจะติดแล้วล่ะขึ้นมารถตัวไหนโอ้ขันหมานอีกแล้วนะขันหมานด้วยถูกเสมอเลยกระเทียมกระเทียมเลยกระมังใช้สวยเลยโอ้แต้มแรกของเบ็ดหัวใจแจมกระมังโอ้เรียบเลยเอาล่มมาไว้ในกล้องหรือเอากล้องมาไว้ในล่มเอาล่มมาไว้ในกล้องเลยน้ำช่วยเยอะสภาพบรรยากาศไม่เป็นใจครับดูลุงอำนาจนั่งเหมือนนกเจ้ารอกินเหยื่อเลยหงอยเลยครับฝั่งนี้คุณมาทำไมคุณอำนาจไอ้คุณวินัยมาเอาบรรยากาศอยากดูสายฝนอยากดูฝนตกที่หน้าต่างเนี่ยฝนตกที่คลอง13 เพิ่งได้ปลาตัวเดียว ฝนลงตั้งแต่เราลงเบ็ดเสร็จจนตอนนี้ยังไม่หยุดเลยรู้นะพายุจะเข้าแต่เราก็มาเขาก็บอกอยู่นะโรคจิตเอ้าลุ้นต่อไปดูกันต่อไปอะไรมันจะเกิดขึ้นจมูกลิจ่าโอ้โหนี่ก็พอแล้วครับนี่ก็พอโหดไม้ละตัดกองยิงเป่าหูก็ซัดเลยเฮ้ยคนไหนบอกเลยปุ๊บเอาเลยตีแล้วเลยไม่ต้องกดไม่ละกันเกี่ยวกันเหรอเอาไม่ได้นะอย่าให้หลุดนะนี่แหละขั้นเป็นอย่างนี้แหละเอามาขั้นไม่พ้นปลายยากยาวกันอยู่ก็หาขั้นกันอยู่ก็หาแต่งานไม่ถูกประเภทแต่ก็ว่ามาแล้วสังกวาดน้อยไหมเราลดเราตัดชิ้นสุดเราเลยให้มึงไปโน่นไม่อยู่ตรงนี้ตอนนี้เป็นเวลา9:03แล้วครับทำงานได้แค่2 ตัวครับน้องวินัยจัดสังฆวาสมาตัวหนึ่งแล้วก็ปลากระมังตัวหนึ่งอากาศไม่เป็นใจครับปลาก็จะเงียบอีกนี่ไหนผมเล่นหาไก่ต้มแล้วงานนี้พี่ไม่ได้แพ้แต่พี่ออมให้นี่บ้าหรือเปล่าฮะโชว์หน่อยนานๆได้ตัวทีดีครับตัวแรกไม่เอาแล้วครับโดนคนละตัวแล้วตั้งเดียวเลยดีเลยไม่น่าเลยไม่น่าเปิดจะวิ่งสายไหนคันที่เจ้าตีไอ้นั่งไหนอ่ะเอามาตีจริงๆนะน่ะไหลจริงนะน่ะนี่ไงกระดิ่งกันแล้วตามันติดแล้วไปเอาขึ้นกระดิ่งกันนะตีลงไปอ่ะนะเยี่ยมครับผมหยุดมาแล้วครับผมเอาเริ่มกินครับไหนอะไรคันนั้นก็กินแล้วน่ะไหลวิ่งออกไปเรื่อยๆแล้ว นี่กระดุกกระดุกกระดุกอยู่ตายนี่นะบางกล้องตัวใหญ่มากโอเคทำไม่รอดก็ช้างเอาหมดอ่ะต้องดึงก็อย่างแรงผ่านมาอีก1 ชั่วโมงก็ยังผลงานไม่เป็นชิ้นเป็นอันเลยครับได้อีก2 ตัวอะไรก็ไม่ลือบ้าโงอมดเหรอเหยียบจนงอเบิดถ้าแดดออกผมว่าวัดกันสนุกเลยนะเนี่ยเป็นอากาศปลามันหาวหน้าใหม่ฝนใหม่กับข้าวก็เอาไปตั้งกับข้าวกับข้าวไอ้ซื้อหอยแบบโค้งเป็นเรื่องดีกว่าอย่าลืมขอดนี้นะลื่นมาเรื่อยบ่อยอย่าไปนั่นมากนะเว้ยเดี๋ยวหอยไม่รู้จะว่าไอ้ดีก็เคลื่อนกันไปอ่ะปลาอะไรนี้ขยงเหรอก็กดอยู่ไม่ได้พี่บอกตรงๆนี่มันทางของพี่ชัดๆ ก็ตายแล้วไม่ลุกไปลื่นตรงไหนมาไม่เปลี่ยนเยอะโอ้ยเปลี่ยนไปเลยนี่บ้าหรือเปล่าฮะพี่บอกตรงๆนี่มันทางของพี่ชัดๆเก็บไปซะอย่างดีตะข่ายปลาเลยตัดตายไปหมดแล้วมั้งกูจะแทงให้มิดเลยโถไอ้สำรวยไอ้สองให้พี่เดินสะดวกเถอะ Models popping bottlesไปเอาอะไรมาแล้วมาเจ็บผมเลยก็ไปหาเลยแล้วนี่คือหิวเนี่ยนี่บ้าหรือเปล่าฮะพี่บอกตรงๆนี่มันทางของพี่ดำหน่อยอะไรมาทะลักทะลานกันอยู่วะมีแต่หอยหอยที่ลืมเลยนะนี่แหละครับผลงานขึ้นกระชังไปทางไหนวะตัดทางเดิมป่ะทางเดิมเราเนี่ยพอแล้วครับวันนี้ฝนฟ้าไม่เป็นใจแต่เราก็ไม่แห้วนะได้หอยหนึ่งหม้อเลยผลงานก็อย่างที่เห็นครับปลาประมาณสัก7-8 ตัวนี่แหละไม่เยอะครับวันนี้ก็โอเคเดี๋ยวเราไว้เจอกันคลิปหน้าว่าเราจะไปขุดแห้วที่ไหนอีกสวัสดีครับสวัสดีครับผมมาถึงบ้านครับถึงบ้านถึงช่องแล้ววันนี้มีในครอบครัวเหมือนเดิมครับนี่เป็นผลงานของเราผลงานของเราครับนี่แหละส้มตำครับแล้วก็นี่ ไอ้นี่ก็เป็นผลงานของเราวันนี้ครับนี่นี่ครับเป็นปลาตะเพียนปลากระมังแล้วก็นี่ครับผมส้มตำครับวันนี้ส้มตำกับต้มหอยละวันนี้แล้วก็ทอดปลาโอเคเดี๋ยวเราค่อยว่ากันอีกทีตอนผลงานของเราสำเร็จรุ่งเรืองครับเสร็จแล้วครับกับข้าวของเราปลาไม่ไหมแล้วก็ทอดปลาไม่ไหมครับพูดนะมันเอาไม่ไหมนี่สุดยอดครับผมมือทำไมมือสั่นวะยังไม่ถึงไง นี่ทอดปลาทอดเบอร์ไปหมดแล้วว่าเบอร์คนหรือเบอร์อะไรก็ไม่รู้อ่ะโอเควันนี้ก็สำหรับวันนี้ก็คงต้องจบไว้เพียงแค่นี้ครับทริปการหาอยู่หากินของเราหามาได้เราก็เอามาทำกินครับความสุขของเรามันอยู่ตรงนี้แหละวันนี้อยู่กันครบครับสี่สหายครับวันนี้ยังไงนะพี่นายซดคำใหญ่ๆให้ดูหน่อยสิตำมะฮุงเราอ่ะตำมะฮุงเป็นจานเลยส่วนสมุนร้องไงคำใหญ่ๆได้ลงส้มตำใส่หอยครับหอยที่เราไปหามานี่แหละแล้วก็เป็นปลาทอดลุงอย่าร้องไห้นะลุงเป็นดูว่าทำมาคงใส่หอยรสชาติเลยสี